สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เช้าวันนี้ปาพามาดูต้นไม้ที่สะสมไว้จะเป็นไม้โขดนะคะไม้โขดที่สะสมไว้นี่ตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้จะแนะนำตัวเดียวเอามาให้ดูตัวเดียวก็คือตัวนี้ค่ะเจ้าตัวนี้นั่นก็คือมะยมเงินมะยมทองนั่นเองนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งน่าจะเป็นมะยมหินใช่ไหมแต่ถ้าเป็นชื่อที่วงการต้นไม้รู้จักกันก็คือมะยมเงินมะยมทองค่ะเป็นไม้โขดชอบความชื้นแบบป่านะคะแต่ไม่ชอบแฉะไม่งั้นเน่านะคะสะสมอาหารที่หัวเช่นกันตอนนี้ปลาก็มีหลายหัวอยู่ค่ะหัวเล็กหัวใหญ่หัวก็จุ่มกระจิ้มเลยมีหมดแต่ว่าอันนี้เลือกเอามาให้ดูเฉพาะที่ออกใบกลางใบใหญ่ขึ้นแล้วนะคะมีอีกอันหนึ่งอันนี้นานมากมายแล้วค่ะก็ไม่ทราบว่าทำไมใบเขาเป็นแบบนี้นะหรือว่าอยู่มุมนี้ไม่ชอบก็ไม่รู้เดี๋ยวจะลองย้ายมุมดูเผื่อจะใบดีขึ้นก็ให้ดูความงดงามค่ะคือโขดแต่ละโขดของเขาอะรูปทรงความเป็นศิลปะเนาะมีไม่เหมือนกันอย่างอันนี้ปลาชอบซื้อปลาซื้ออะไรนะกระถางเซรามิกค่ะซื้อมาแล้วก็เอามาใส่เองนะซื้อมาแบบหัวถูกๆอะค่ะแล้วก็แบบไม่มีใบนะแล้วก็มารอใบเกิดก็เป็นเดือนอยู่นะอย่างอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยค่ะนี่ก็น่ารักดูตรงโคนดูนี้นะคะเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้น่ารักดีนี่ค่ะรู้สึกว่าสังเกตว่าพอที่แรกเลยประวางมุมนี้นะซึ่งมุมนี้มันโดนไอแดดเยอะแล้วก็ไม่มีแบบไม่มีร่มมาไม่มีความชื้นเท่าไหร่นะคะมันก็ไม่ค่อยจะงอกไม่ค่อยอะไรใช่ไหมก็เลยย้ายและไปอยู่มุมที่ถ่ายเมื่อกี้เนี่ยค่ะพอย้ายไปอยู่มุมที่มันใต้ร่มไม้ให้แดดลำไรกลายเป็นว่ากับงอกงามดีกว่านะคะอย่างต้นนี้ปาก็ชอบนะอันนี้ขึ้นมา3ใบเนี่ยค่ะชอบมากเลยทีแรกก็ว่าจะลงขายในเฟซนะคะไปมาชักเสียดายแต่แล้วสิยังตัดสินใจอยู่ว่าจะลงขายดีไหมเพราะว่าอีถ้วยเซรามิกแง่หนาด้วยเป็นถ้วยดีมากเลยค่ะมีรูเลี้ยวหกเลยค่ะก็ยังตัดสินใจอยู่คิดไม่ถูกว่าจะขายไม่ขายดีเพราะว่าชอบมากทุกทีเลยมะแรงแทะนี่ยังดีนะยังไม่ค่อยแทะเท่าไหร่ไอคลิปที่แล้วที่ทำอะค่ะเสน่ห์นางพิมพ์อ่ะไม้โขดเหมือนกันอันนั้นดูท่าทางแมลงชอบนะคลิปนั้นถ่ายตอนที่ถ่ายนะก็มีรอยแหว่งแล้วแต่พอวันรุ่งขึ้นใบหายเกลี้ยงเลยอ่ะแบบตกใจมากคือแมลงอะไรอยากรู้จริงน่าจะเป็นพวกด้วงแมลงกลางคืนนะคะพวกด้วงที่แทะใบเหมือนด้วงกุหลาบที่มันกินใบกุหลาบเงี้ยเนาะและนี่ก็คือมุมที่ปาบอกมาตะกี้นะคะมุมนี้คือใต้ต้นไม้นะคะได้แดดลำไรไม่ทึบนะโปร่งแต่ตรงนี้เขาจะมีความชื้นค่ะก็เลยสังเกตดูพอย้ายไม้โขดมาวางตรงนี้กับดีขึ้นนะคะแต่ทีนี้เนื่องจากเราไม่มีกระเบื้องแบบใสที่ทำแบบกันน้ำฝนลงมาโดนจังๆนะมันก็เลยเวลาฝนตกหนักๆนะคะกระเด็นกระดอนหมดเลยดินกระเด็นนะคะเนี่ยมันก็มีบางหัวที่ยังที่แรกก็งอกแล้วค่ะแล้วก็พอย้ายโดนดินกระเด็นมากอะไรมั่งหรือแมลงแท้ก็ไม่รู้ใบหลุดรองอกใหม่ก็ยังมีบางหัวก็ยังไม่งอกนะเป็นยังไงกันบ้างคะพามาให้ดูไม้โขดที่สะสมมีไม่เยอะนะคะแต่อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเพราะว่าความเป็นศิลปะความสวยงามความสวยงามความอ่อนช้อยต่างๆนานาเนี่ยนะคะของเขาคือ
สวยแล้วก็ไม่ต้องดูแลเยอะนะจริงๆคือแบบยกเว้นไอ้หนีแมลงอะไรที่มันมาแทะใบแค่นั้นเองค่ะนะก็ไม่ได้ฉีดยาอะไรนะเพราะว่าไม่อยากใช้สารเคมีในบ้านเพราะว่ามีสัตว์เลี้ยงด้วยไงค่ะแล้วก็ไหนแบบเราก็หายใจเข้าไปด้วยก็ไม่ดีเนาะค่ะสำหรับใครที่มีความรู้ต้นไม้โขดไม้พวกนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนแนะนำให้ความรู้เพิ่มเติมกันในคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย